สวัสดีครับวันนี้กับพวกผมกับช่อง Top Story เช่นเคยนะครับวันนี้กลับมาพบกับลุงหมีครับกับรายการลุงหมีพาเล่นอีกเช่นเคยนะครับก็วันนี้ผมจะมาแนะนำระบบเกี่ยวกับการสร้างบ้านครับว่าทำยังไงถึงจะสร้างบ้านได้ครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูเนื้อหากันได้เลยนะครับโอเคครับก็อันนี้จะเป็นเกี่ยวกับระบบตัวของตัวบ้านนะครับครั้งแรกนะที่เรามาเล่นสำหรับมือใหม่ครับก็จริงๆตัวบ้านเราจะต้องสร้างก่อนนะครับสำหรับคนที่เล่นมาสักพักนึงมันจะต้องใช้เวลาประมาณด่านผมจำไม่ได้แล้วว่าด่านไหนนะแต่ว่ามันจะมีช่วงเควสหนึ่งให้เราสร้างบ้านครับก็พอเรามาถึงตัวเควสนั้นแล้วให้เราเดินจากกองไฟครับออกทางขวานะครับมันจะเจอไอตัวหัวไก่ตรงเนี้ยให้เราเข้าไปคุยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูตรงฟังก์ชันตรงนี้เราเข้าไปในบ้านก่อนนะว่ามีอะไรบ้างตรงนี้ไม่ค่อยมีอะไรมากก็คือไอผู้เล่นมาเยือนก็คือแบบว่าเราไปบ้านคนอื่นได้ส่วนบ้านของฉันก็คือบ้านของเราเองแล้วก็ร้านค้าตรงนี้ก็เป็นไอเทมตัวแรกครับอันนี้จะมาจากการทำกิจกรรมแล้วก็ลงพวกเควสบอร์ดอะไรพวกนี้ก็มีโอกาสได้ตัวเหรียญพวกนี้ครับตัวของที่สำคัญจริงๆจะเป็นพวกข้างล่างนะครับที่ใช้งานเยอะๆนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูในบ้านครับว่ามีอะไรบ้างนะครับโอเคกลับไปที่บ้านของเรานะครับก็ตรงนี้เสร็จปุ๊บนะครับก็เริ่มต้นเขาจะให้เราสร้างโต๊ะนะครับก็เราต้องสร้างโต๊ะก่อนนะครับสิ่งแรกเลยพอเราสร้างโต๊ะเสร็จปุ๊บมันก็จะมีประมาณนี้และไอ้พวกเครื่องเสียงไอ้ตัวนี้จริงๆยังไม่ต้องสร้างนะครับให้สร้างแค่โต๊ะกับไอ้ตัวเขาเรียกอะไรอ่ะตัวนี้มันเป็นแบบตัวโต๊ะแปรธาตุปรุงยาเนี่ยสองตัวนี้จะเป็นค่อนข้างไอเทมที่ค่อนข้างสำคัญนะครับโอเคครับก็ต่อไปจะเป็นระบบเป็นการสร้างไอเทมนะครับก็การสร้างไอเทมเนี่ยไอพวกนี้ผมยังไม่ได้แน่ใจว่ามันมีผลอะไรไหมแต่ว่าเวลาเราสร้างบ้านเนี่ยพวกการทำอัปเกรดอาวุธอัปเกรดตัวฮีโร่อะไรพวกนี้ที่ใช้ของเนี่ยมันจะมาสร้างตรงนี้ทั้งหมดนะครับบางคนก็จะถามว่าสร้างดอกไม้อะไรยังไงนะครับก็เรากดดูตรงนี้ครับเนี่ยของที่จะใช้จริงๆก็จะเป็นพวกดอกทานตะวันดอกลาวาดอกองุ่นดอกแคนพานูล่าของพวกนี้ 3-4 อย่างเนี่ยจะใช้ในการสร้างทำเขาเรียกอะไรขวดยาสำหรับอัพการ์ดนะครับโอเคอันนี้ก็คือเราดูไว้ก่อนว่ามีไอเทมประมาณนี้นะครับโอเคเสร็จปุ๊บแล้วก็ดูรายละเอียดตรงนี้ได้ว่าเรากำลังสร้างใหญ่อะไรอยู่นะครับก็จะเห็นได้เลยว่าผมกำลังสร้างขวดยาแล้วก็เซรั่มสำหรับอัพเกรดการ์ดครับส่วนใหญ่จะสำคัญอยู่ตรงนี้ครับต่อไปครับเรามาดูตรงที่แปรรูปนะครับก็กดดูตรงนี้เลยครับเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าเราต้องใช้อะไรบ้างเห็นไหมเราจะสร้างยาขนนี้จะใช้ไอ้พวกยาขนเล็กเนี่ยมันจะมีออกมาเยอะเพราะว่าเราจะสุ่มการ์ดค่อนข้างเยอะจะเป็นพวกการ์ดเขียวอะไรพวกเนี้ยเราก็สุ่มแล้วก็ต้องมาย่อยทิ้งอยู่แล้วใช่ไหมเราไม่ได้ใช้เสร็จปุ๊บเราก็ต้องเอายาขนเนี่ยมาเพื่ออัพการ์ดใช่ไหมครับก็เนี่ยจะเป็นการค้าตรงนี้นี่ครับมันจะใช้ดอกลาวาเนี่ยก็คือเราไปสร้างตรงนู้นมานะครับสำหรับตอนแรกไอ้การสร้างดอกลาวาเนี่ยมันจะต้องใช้ตัวเร่งเติบโตเนี่ยเห็นไหมตัวเร่งเติบโตเราต้องใช้อะไรบ้างใช้ไอ้ผงสีฟ้าแล้วก็ขวดยานี่100อันสำหรับการสร้างนี่ด้วยเห็นไหมก็สำหรับการทำขวดยาเขาจะมาฟาร์มกันตรงนี้ครับเนี่ยแล้วก็ฟาร์มขวดยาไว้สำหรับอัพการ์ดนะครับประมาณนี้แล้วก็ลองดูได้ครับว่าการ์ดเนี้ยจะต้องใช้อะไรบ้างนะครับเช่นผมเนี่ยตรงนี้ครบหมดแล้วก็ขาดอีก2ส่วนนะครับก็คือหายนี่ครบ150อันอันนี้อีก2ขวดก็คือครบแล้วเนี่ยประมาณนี้ครับเราก็ฟาร์มไปเรื่อยๆครับเนี่ยเราก็มีโอกาสอัพการ์ดเป็น3ดาว4ดาวก็วิธีการอัพการ์ดก็น่าจะเป็นประมาณนี้ด้วยนะครับก็คืออัพการ์ดสร้างบ้านจากตรงนี้ก็ได้หรือว่าจะไปซื้อจากร้านตรงนั้นก็ได้นะครับก็จะเห็นได้เลยว่าพวกดอกทานตะวันเนี่ยนะผมบอกเราต้องใช้ตัวนี้สร้างก่อนใช่ไหมแล้วเราก็ไปซื้อไอเทมพวกนี้มามันจะมีบอกหมดเลยครับเมทานตะวันใช่ไหมโอเคแล้วก็กดที่ช็อปตรงร้านค้าตรงนี้ครับเมทานตะวันนี่เลื่อนมาเมทานตะวันเนี่ยแล้วกดซื้อ1ชุดนะครับเสร็จปุ๊บเราก็มากดสร้างนะครับเนี่ยก็เมทานตะวันเนี่ยแล้วก็ไปหายาไอขวดนี้ขวดนึงขวดนี้คนหนึ่งหาตรงไหนก็หาตรงนี้ครับเหมือนเดิมเนี่ยนะขวดยาแล้วก็คราฟตอนนี้พอดีไอช่องคราฟของผมเนี่ยมันเต็มอยู่นะเราก็ต้องรอให้มันหมดไปแล้วค่อยมาคราฟใหม่มันจะใช้เวลาค่อนข้างนานนะฮะต่อไปก็ไอเทมที่เราจะสร้างอะไรได้บ้างก็จะเป็นพวกนี้หินตีบวกไอพวกเนี้ยมันก็จะแหละจะมาจากดันเจียนครับจริงๆผมว่ามันไม่ค่อยจะเป็นสักเท่าไหร่นะเราใช้พวกอะไรนะไอพวกเนี้ยเราหาจากอันนั้นก็ได้ครับจากดันเจียนอะไรพวกนี้มันจะง่ายกว่านะครับเนี่ยหรือไอ้พวกนี้ก็ได้ครับเนี่ยพวกนี้ก็คือหินตีบวกทำมาจากเควสรายวันอะไรนี่ก็มีโอกาสได้เหมือนกันครับส่วนไอ้เหล็กเอบิสุเนี่ยเอบิดอะไรเนี่ยคือเหล็กที่ไว้เปลี่ยนออฟอะไรพวกนี้ผมก็แนะนำว่าอย่าไปคราฟครับก็ให้เราไปเขาเรียกว่าไงให้เราไปฟาร์มเอาก็ได้แล้วก็ย่อยเอาแล้วกันครับส่วนบล็อกสีจริงๆก็ไม่ค่อยก็สำคัญแหละแต่ว่าผมก็แนะนำให้ถุงพวกนี้ไปเก็บซื้อทำอัพการ์ดดีกว่านะครับส่วนไอ้พวกผลึกลาวาเนี่ยเดี๋ยวผมจะบอกว่าหาจากไหนนะครับโอเคอันนี้ก็สำคัญนะครับแต่เราก็ฟาร์มมาก็ได้ครับไอ้พวกเนี่ยเซรั่มสัตว์เนี่ยสำหรับอัพการ์ดนะครับแล้วก็ไอ้พวกชิ้นส่วนอัพเลเวลตัวละครเนี่ยก็แนะนำว่าอย่าทำเลยครับให้เราไปฟาร์มมาจากในด่านเอาดีกว่านะครับ
ส่วนอีกอย่างนึงที่สำคัญก็จะเป็นพวกนี้ฮะจะเป็นพวกยาเนี่ยสำหรับอัพการ์ดในพวกนี้ก็ค่อนข้างสำคัญนะครับถ้าแนะนำว่าให้ทำก็ทำพวกขวดเล็กๆก็พอครับขวดใหญ่มันจะค่อนข้างใช้งบประมาณค่อนข้างเยอะนะครับก็แพงอยู่เหมือนกันเพราะว่าของพวกนี้มันหายากครับเนี่ยไอพวกขวดเนี่ยสีนี้ขึ้นไปก็หายากแล้วครับไอสีนี้ยังหาในดันเจียนยังมีโอกาสได้บ้างนะครับโอเคครับก็ระบบบ้านก็มีประมาณนี้ส่วนพวกในร้านอะไรพวกนี้ก็เป็นซื้อของใช่มั้ยครับแล้วก็สัตว์เลี้ยงตอนนี้ผมยังไม่มีมันยังใช้งานไม่ได้ครับแล้วก็การปรับปรุงตรงนี้เนี่ยเราสามารถวางดอกไม้ปรับแต่งได้หมดเลยนะฮะสามารถย้ายของหมุนซ้ายหมุนขวาได้หมดเลยนะฮะนี่ก็เป็นประมาณนี้ไม่มีอะไรมากครับบันทึกไปนี่ฮะระบบจัดการบ้านก็บอกได้เราต้องสร้างโต๊ะทำงานอัพให้เป็นเลเวล3ก่อนครับแล้วก็เตาหลอมก็เป็นเลเวล3เหมือนกันครับก็มีประมาณนี้ที่เราใช้งานนะครับเนี่ยแล้วก็มาดูสร้างโต๊ะอะไรพวกนี้ไอ้ของพวกนี้ยังไม่จำเป็นที่จะเป็นจริงๆก็น่าจะเป็นพวกดอกธนวัลย์พวกนี้ครับหรือเราจะลองดูรายละเอียดก็ได้ครับว่ามันทำอะไรได้บ้างเนี่ยจริงๆมันไม่ค่อยมีผลอะไรพวกนี้ครับเนี่ยผมลองดูแล้วก็คือเป็นของตกแต่งบ้านเฉยๆนะเนี่ยบ้านสวยงามเนี่ยวางไว้กลางลานบ้านก็ยังไม่มีอะไรครับหรือว่าถ้าเพื่อนๆมีงบจะลองสร้างดูก็ได้ครับประมาณนี้ก่อนโอเคระบบบ้านก็มีประมาณนี้เนี่ยผมจะบอกอีกนิดนึงครับว่าตัวระบบบ้านเนี่ยถ้าเกิดคนอยากจะฟาร์มการ์ดฟาร์มอะไรเนี่ยผมก็แนะนำว่าให้มาตรงร้านพวกนี้ดีกว่านะครับเนี่ยหินพวกนี้ก็ไม่ต้องซื้อเนี่ยแบบเนี่ยผมมาซื้อไอ้พวกไอ้ยาพวกนี้ก็ใช้แต้มพวกนี้ก็ได้ครับก็ค่อนข้างดีหรือว่าเราจะใช้ยาสำหรับการสร้างชุดก็มาซื้อตรงนี้ดีกว่านะฮะโอเคต่อไปก็อีกจุดหนึ่งก็เป็นร้านมิมิกครับที่ผมบอกก็จะเป็น2จุดที่ไอ้ใช้ซื้องานครับก็จะเป็นซื้อยาพวกนี้จริงๆฟาร์มเอาในด่านแล้วก็มาซื้อยาพวกนี้ครับเอาไว้อัพการ์ดก็ดีเหมือนกันฮะนะครับก็พยายามซื้อไปครับเนี่ย1 2 3 4อย่างเนี่ยแล้วก็ถ้าอัพเยอะๆก็ซื้อนี่ด้วยก็ดีครับเพราะว่าอันนี้มันจําเป็นเหมือนกันในการอัพการ์ดสีทองนะโอเคครับก็รายละเอียดคลิปก็น่าจะมีประมาณนี้วันนี้ก็คงยังไม่ได้เปิดการ์ดโอเคแล้วก็ก่อนจะจากไปครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่อง Top Story ด้วยครับแล้วก็ยังไงถ้าเกิดถูกใจมากๆก็สามารถกดซุปเปอร์แทงค์ขอบคุณได้ด้านล่างนี้ได้เลยครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ